ที่สมรภูมิการสู้รบที่ยูเครนก็เกิดขึ้นอย่างหนักที่เมืองเซเวโรดอนเนสนะคะในแคว้นลูฮันทางภาคตะวันออกของยูเครนและก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะคลี่คลายในเรื่องการสู้รบกันได้ค่ะช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะดูแล้วบริเวณทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะยังเห็นการรบที่กระจุกอยู่ที่บริเวณนี้นะคะหลายฝ่ายก็เป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าตัวประธานาธิบดียูเครนประกาศชัดครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพจะยืนหยัดต่อสู้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายชนะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เสียงระเบิดยังดังอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างก็เดินหน้าต่อสู้กันอย่างไม่ลดละครับสำนักข่าว AP ได้เผยภาพกำลังพลของยูเครนใช้รถถังรุ่น T-80 ที่ยึดมาได้จากกองทัพรัสเซียโจมตีฐานที่มั่นของรัสเซียในแคว้นโดเนสนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นทหารยูเครนนอนหน้าอีกกลุ่มที่ใช้ปืนใหญ่วิถีโค้งฮาวิเซอร์รุ่น M777 ในการยิงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็เผยภาพของหน่วยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดกำลังปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนเป้าหมายสำคัญของรัสเซียในดอนบาสก็คือเมืองเซเวโรโดเนสในแคว้นลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนครับชัยชนะในสมรภูมิเมืองเซเวโรโดเนสก็จะช่วยให้รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ในแคว้นลูฮันส์ได้อย่างเบ็ดเสร็จสถานการณ์การสู้รบในเมืองนี้เลวร้ายลงนะครับหลังจากที่ยูเครนอ้างว่าสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนกลับมาได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองทัพยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีชุมชนกว่า20แห่งในภูมิภาคดอนบาสทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สยังไม่สามารถยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตได้ในขณะที่รัสเซียก็ปฏิเสธการพุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือนด้วยส่วนผู้นำของยูเครนประกาศว่ากองทัพยังคงยืนหยัดต่อสู้ในเมืองเซเวโรโดเนสและไม่มีวันยอมจำนนอย่างแน่นอนครับุนัสสคลาดาสิตูอาเซียนาสโคดีสิตูอาเซียนาเซเวโรโดเนสโคว่าจะเนี่ยมันทรมายมุสิตูอาเซียสามารถทรมายมุสิตูอาเซียยิ่งบิลช์มันไม่พอตัวนี่ชีแต่ทีมนี้มันช์ยังดูมั้ยว่าุนัสมีทุกโอกาสที่จะต่อสู้ในทางนี้แต่การจัดส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่น M270 ของอังกฤษก็น่าจะสร้างความหวังให้ผู้นำยูเครนในการเอาชนะรัสเซียได้ไม่น้อยนะครับวันนี้มีปฏิกิริยาออกมาผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันสำหรับการจัดส่งอาวุธที่จำเป็นต่อการปกป้องชีวิตของพลเรือนครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบนวอลเลซรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเตรียมส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่น M270 ไปให้ยูเครนเนื่องจากยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อังกฤษต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสนับสนุนยูเครนด้วยโดยสหรัฐและชาติตะวันตกก็เริ่มส่งอาวุธร้ายแรงที่มีอนุภาพสูงให้ยูเครนมากขึ้นหลังจากรัสเซียหันมาโจมตีภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนครับสำหรับระบบยิงจรวดรุ่นนี้นะครับจะจำกัดพิสัยการยิงจาก300กิโลเมตรให้เหลือเพียง80กิโลเมตรเพื่อใช้ป้องกันตัวในสมรภูมิยูเครนเท่านั้นครับระบบนี้เคลื่อนที่ได้เร็ว64กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นได้12ลูกในเวลาเพียง1นาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าอังกฤษจะจัดส่งให้ยูเครน3ชุดก่อนนะครับและจะช่วยฝึกทหารยูเครนให้ใช้งานระบบนี้โดยที่จะเอากำลังพลไปฝึกที่อังกฤษด้วยการตัดสินใจของอังกฤษมีขึ้นหลังจากสหรัฐได้เตรียมส่งระบบยิงจรวด M142 HIMARS ให้ยูเครนจำนวน4ชุดเนื่องจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้รับประกันแล้วว่ายูเครนจะไม่นำอาวุธนี้มายิงโจมตีเป้าหมายในแผ่นดินของรัสเซียแต่ทางรัสเซียก็เตือนครับว่าการส่งอาวุธให้ยูเครนเป็นการเติมเชื้อไฟและจะเป็นผลเสียต่อการจูงใจให้ยูเครนเข้าร่วมโต๊ะเจรจาในอนาคตด้วยนะครับคุณณัฐฐาคุณผู้ชมครับผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เตือนสหรัฐและชาติตะวันตกให้ยุติการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไม่เช่นนั้นจะขยายขอบเขตการโจมตียูเครนมากขึ้นเป็นสัญญาณเตือนของปูตินแบบนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางการรัสเซียดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้ชาติตะวันตกล้มเลิกความคิดในการให้ความช่วยเหลือยูเครนนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดูแล้วก็ร้อนแรงไม่แพ้แนวรบทางภาคตะวันออกของยูเครนเลยนะคะคุณพงษ์สถัตต้องบอกว่าดุเดือดอย่างมากนะครับเพราะว่าทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติไม่พอใจประธานคณะมนตรียุโรปถึงขั้น walk out หรือว่าเดินออกจากที่ประชุมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เลยครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผู้แทนชาติตะวันตกก็มักจะวิธีการเดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วงการใช้ความรุนแรงของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงเทพมหานครในบ้านเราเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วผู้แทนสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวานนี้ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติเป็นฝ่ายเดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วงคำพูดของประธานคณะมนตรียุโรปหลังจากเกิดวิวาทกันครับ The Kremlin is also targeting grain storages and stealing grain in Ukraine while shifting the blame on others. This is propaganda, pure and simple propaganda. Let's get to the facts.The EU has no sanctions on the agricultural sector in Russia, zero. And even our sanctions on the Russian transport sector do not go beyond our EU borders. You may leave the room. Maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador. Хотели бы еще раз категорически опровергнуть любые обвинения российских военнослужащих в секс-насилии. Мы решительно отвергаем эту ложь.ประธานคณะมนตรียุโรประบุว่ารัสเซียเป็นตัวการสร้างวิกฤตอาหารโลกหลังจากส่งกองเรือปิดล้อมน่านน้ำทะเลดำนานกว่า3เดือนนะครับทำให้เรือสินค้าไม่สามารถเดินเรือได้ตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของหลายประเทศทั่วโลกด้วยเพราะว่ายูเครนก็ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารและวัตถุดิบชั้นนำของโลกครับอีกประเด็นที่น่าจับตาก็คือปัญหาในด้านมนุษยธรรมนะครับหลังจากผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านการใช้ความรุนแรงทางเพศเนี่ยระบุว่าสงครามยูเครนกำลังเข้าสู่วิกฤตการค้ามนุษย์และมีการใช้ความรุนแรงทางเพศเพิ่มสูงขึ้นด้วยนี่เป็นประเด็นเป็นผลพวงที่ต่อเนื่องตามมาจากการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตลอด104วันที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณณัฐาจริงๆก็เป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาก็คงจะหมักหมมแล้วก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความรุนแรงทางเพศด้วยนะคะในขณะเดียวกันสมรภูมิในทะเลดำตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ารัสเซียเองจะยอมถอยทัพบางส่วนออกไปบ้างแล้วนะครับหลังจากโดนกดดันอย่างหนักแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูในระยะยาวเหมือนกันว่าจะยอมเปิดทางให้การคมนาคมทางน้ำกลับมาใช้การได้ตามปกติอีกหรือไม่ครับขอบคุณคุณพงษ์สถัตมากค่ะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอและข่าวสารมากมายจากเราค่ะ